สยอง7สิ่งมีชีวิตที่เข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์1ไข่ของหนอนแมลงวันตัวแบนในดวงตาเมื่อปี2545เหตุการณ์สยองนี้เกิดขึ้นกับเด็กชายวัย5ขวบชาวฮอนดูรัสได้เข้ารักษาตัวโดยแพทย์ระบุว่ามีไข่หนอนฝังอยู่บริเวณเบ้าตาแพทย์ได้ทำการผ่าตัดออกทันทีพบเป็นหนอนแมลงวันตัวแบนหรือบอทฟลายสายพันธุ์ดอร์มาโทเปียโฮมินิสเป็นแมลงที่สามารถวางไข่ในตัวคนได้อาศัยอยู่ในอเมริกาใต้ตั้งแต่เม็กซิโกถึงชิลีและอาร์เจนตินามันใช้ยุงและแมลงอื่นๆกว่า40สายพันธุ์เป็นพาหะในการวางไข่และฟักตัวบนตัวสัตว์ขนาดใหญ่และมนุษย์ไม่เพียงแค่ตาเท่านั้นเมื่อปี2550หนุ่มชาวแคโรไลนายังถูกบอทฟลายวางไข่บนศีรษะของเขาอีกด้วย 2. ตัวอ่อนปลาหมึกฟักในช่องปากเมื่อปี2555เหตุการณ์ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นกับหญิงสาวชาวเกาหลีใต้อายุ63ปีเธอไปพบแพทย์หลังมีอาการเจ็บแปรบในช่องปากโดยไม่ทราบสาเหตุหลังรับประทานเมนูปลาหมึกเข้าไปกระทั่งแพทย์ตรวจพบว่ามีลูกปลาหมึกอยู่ในช่องปากของเธอถึง12ตัวฝังอยู่ตามซอกเหงือกลิ้นและกระพุ้งแก้มโดยแพทย์ได้ทำการนำปลาหมึกออกจากปากเธอและส่งตรวจสอบอีกครั้งโดยเอกสารทางวิทยาศาสตร์จากศูนย์ข้อมูลชีววิทยาแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาชี้ว่าถุงน้ำเชื้อของหมึกแตกในปากของเธอระหว่างรับประทานอาหารชนิดดังกล่าวจากนั้นอสุจิจึงฝังตัวตามซอกหลืบต่างๆนั่นเอง 3. พยาธิตัวตืดในสมองในปี2558หลุยออติสหนุ่มวัย28ปีประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปวดหัวอย่างรุนแรงก่อนจะเอ็กซเรย์พบว่าภายในสมองมีพยาธิตัวตืดอาศัยอยู่แพทย์ได้ทำการผ่าตัดเร่งด่วนด้วยการส่องกล้องและดึงพยาธิตัวตืดที่ยังคงดิ้นออกมาซึ่งมันไปปิดกั้นระบบไหลเวียนภายในสมองโดยอาการดังกล่าวคือโรคนิวโรซิสทีเคอร์โคซิสสามารถเกิดขึ้นได้หากรับประทานเนื้อหมูที่ไม่สุกหรือว่ายน้ำในแม่น้ำด้านกรมป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐได้เข้าตรวจพบว่าหลุยส์ออติสได้รับเชื้อจากการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนไข่พยาธิเมื่อไข่เข้าไปสู่ร่างกายไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนและเดินทางไปยังสมองทำให้เขาปวดหัวอย่างรุนแรงนั่นเอง 4. ปริงเข้าอวัยวะเพศเมื่อปี2558หนุ่มใหญ่ชาวหนองบัวลำพูวัย48ปีถูกปริงมุดเข้าไปในรูอวัยวะเพศขณะไปงมหอยในสระแต่กว่าเขาจะรู้ตัวนั้นผ่านมา1วันแล้วเขารู้สึกเจ็บปวดและอวัยวะเพศบวมใหญ่จึงพยายามรีดสิ่งแปลกปลอมนั้นออกมาด้วยตนเองและพบว่าเป็นปริงที่มาดูดเลือดที่อวัยวะเพศของเขาเมื่อเขาดึงมันออกแล้วเลือดก็ไหลไม่หยุดก่อนเพื่อนบ้านจะโทรให้อาสากู้ภัยมาช่วยนำส่งโรงพยาบาลหนองบัวลำพูทั้งนี้แพทย์เตือนให้ระมัดระวังการออกไปจับปลางมหอยกุ้งปลาตามแหล่งน้ำลำธารควรสวมใส่กางเกงที่รัดเอวและขาให้สนิทเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะเจอสิ่งแปลกปลอมอย่างหนุ่มใหญ่คนนี้ได้ 5. ปลาไหลในทวารหนักล่าสุดในปี2560นี้เองเมื่อเดือนเมษายนจากเว็บไซต์ข่าวจีน News QQ หนุ่มใหญ่ชาวจีนวัย49ปีอ้างว่าเขามีอาการท้องผูกอย่างมากจึงรักษาอาการด้วยตัวเองตามความเชื่อท้องถิ่นว่าการทำแบบนี้แล้วจะหายโดยการนำปลาไหลใส่เข้าไปในทวารหนักของตัวเองแต่ปลาไหลดันหลุดเข้าไปในลำไส้ของเขาจึงรีบพาตัวเองมาโรงพยาบาลแพทย์จึงรีบทำการผ่าตัดทันทีทั้งนี้พบว่าปลาไหลยาวถึง50เซนติเมตรและช่องท้องของเขาถูกกัดเป็นโพรงอย่างรุนแรงซึ่งแพทย์ช่วยชีวิตเขาไว้ได้ทันและถือเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับชีวิตของเขา 6. แมงมุมในรูหูเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาลักษมีแม่บ้านวัย49ปีประเทศอินเดียเธอรู้สึกปวดหูอย่างแรงและมีเสียงคลืดคลาดดังในหูข้างขวาโดยดร.สันทัตศิวสวามีแพทย์โรงพยาบาลโคลัมเบียเอเชียในเมืองเฮปบานตรวจพบเจอแมงมุมตัวใหญ่โตมโหฬารในรูหูจึงใช้น้ำยาหยอดเมื่อแมงมุมทนไม่ไหวจึงคลานต้วมเตี้ยมออกมาซึ่งนายแพทย์ยังระบุอีกว่าแมงมุมตัวแสบนี้
มันยังชักใหญ่ไว้ในรูหูอีกด้วย 7. เห็บสุนัขในหูข่าวล่าสุดเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาเด็กหญิงวัย3ขวบจากจังหวัดระยองได้เจ็บหูข้างซ้ายเมื่อส่องไฟดูพบเห็บในช่องหูแม่ของเด็กจึงคีบเห็บออกต่อมาเด็กก็ปวดหูอีกครอบครัวจึงนำเด็กส่งโรงพยาบาลแพทย์ตรวจสอบพบเห็บกัดติดอยู่ในช่องหูและอยู่ลึกเข้าไปมากจึงใช้เครื่องมือดูดตัวเห็บออกมาจากการตรวจสอบระบุว่าบริเวณบ้านเลี้ยงสุนัขหลายตัวเด็กอาจนั่งเล่นที่พื้นบ้านจนเป็นสาเหตุให้เห็บไต่เข้า